www.thaipbs.co.th น้ำพริกข่านกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำโปรโมชั่นพิเศษกระปุกละ99บาทซื้อ2แถม1ย้ำซื้อ2แถม1โรยความแซ่บให้เดือนแห่งความรักของคุณแสนพิเศษทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวแซ่บลืมโปรโมชั่นถึง15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นโทรเลย02-114-8114Voice Plaza ยกระดับปลุกใจกลางเมืองขนสินค้าสุดหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษพบกันที่ M Quartier ในงาน What the Fab Market Booth B22 ตั้งแต่8ถึง14กุมภาพันธ์นี้แล้วพบกันนะจ๊ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับก็ผมสั้นๆแล้วกันนะกรณีของคุณคริสโปรตนันนะครับก็เคยลงสมัครสสพักอนาคตใหม่เขตนี้แหละเขตนี้แหละเขตที่ Voice ตั้งอยู่คือพญาไทเขต6เนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศล่าสุดเลยนะคือตอนแรกเปิดตัวแล้วนะว่าจะลงก้าวไกลครั้งนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือประกาศผ่านทาง Facebook นะฮะเรื่องของการออกจากพักโดยบอกว่าก็ออกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วตามกระแสข่าวตั้งพักใหม่นะครับแล้วก็เห็นที่ออกมาก็มีคนนึงด้วยคือเป็นสกนะครับชื่อคุณพีรพลนะครับก็ออกมาด้วยกันน่าจะมาทำพักด้วยกันอะไรต่างๆนะครับก็คุณคริสเนี่ยลาออกมาก็ให้เหตุผลอยู่ประมาณ3ข้อใช่ไหมที่เราเคยเราพูดกันไปในรายการพี่แขกเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะก็อย่างเช่นหนึ่งนะครับอยากจะทำพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงความเป็นประชาธิปไตยของพรรคยังห่างจากที่พรรคโฆษณาอีกมากการที่ผมได้มาร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่กับคุณธนาธรเพราะผมไม่ได้มาทำการเมืองเพื่อใครได้เป็นส.ส.หรือเพื่อให้ใครได้อำนาจนะหรือมาทำการเมืองเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองของใครคนใดคนหนึ่งครับนี่ก็ถามเลยนะว่าเนี่ยต้องไปถามประชาชนผู้เป็นสมาชิกกว่า 60,000 คนเนี่ยนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วคุณรู้เปล่าว่าพรรคมีประชุมสามัญวันไหนพรรคมีการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.กันอย่างไรกลไกในการคัดเลือกนโยบายหาเสียงคราวนี้คุณเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ใครจะได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณรู้หรือไม่ผมในฐานะนะครับเคยคนที่เคยเป็นสมาชิกตลอดชีพของพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลตอบได้เลยว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นล้วนเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นผมให้ชื่อเล่นกลุ่มนี้ว่าปูริสบูโรนะครับแล้วก็บอกนะฮะเรื่องนี้สะท้อนนะครับปัญหาตัวเนี้ยนะครับให้แกนนำฟังผมพูดในที่ประชุมใหญ่หนึ่งพักทุกปีพูดกับทุกคนคำตอบมีเพียงแค่ขอเวลาหน่อยเรายุ่งมากอดทนหน่อยนะทำให้แน่ๆเลือกตั้งคราวหน้าเราทำแน่ๆเข้าใจว่าเป็นเรื่องระบบของเขาเรียกว่าการเลือกกันภายในพี่แขกให้คนพื้นที่เลือกใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่การเลือกตั้งคราวที่แล้วมันก็มีปัญหาครับบางคนถูกตัดออกบางคนได้โหวตแต่ไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะพูดง่ายๆก็คือว่าใน3ข้อของคุณคริสน่ะคือคุณข้อเดียวมันมีข้อเดียวคือคุณคริสเขาวิจารณ์ว่าพรรคก้าวไกลอ่ะไม่ได้มีลักษณะเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างที่กล่าวอ้างแต่ว่ามีคณะบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจเหนือกรรมการบริหารพรรคแล้วการตัดสินใจจะเอาใครเป็นปาร์ตี้ลิสต์จะเอาใครลงเขตไหนจะออกนโยบายอะไรเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกลไกของกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจจากคนกลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจบงการพรรคอีกทีหนึ่งซึ่งเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นโปลิตบูโรแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายไอ้เงินผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะกินสัดส่วนถึง 20% ของงบประมาณแล้วก็ประมาณนี้ค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการส่งคุณวิโรจน์ลงแข่งผู้ว่ากทม.อะไรทำนองนี้คือแล้วเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาดูอนาคตเขาในพรรคอ่ะเขาไปคุยเขาอยากลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้วเขาก็ไปคุยกับหนึ่งในโปลิตบูโรของพรรคอ่ะแล้วหนึ่งในโปลิตบูโรของพรรคก็บอกว่าถ้ามีเซลแมน2คนนะคนหนึ่งอ่ะขายเก่งมากแต่ว่าต่อรองผลประโยชน์ตลอดเวลาแต่อีกคนนึงอ่ะ
ขายไม่ค่อยเก่งแต่มีความจงรักภักดีต่อพรรคผมจะเลือกเซลแมนคนที่สองเขาก็เลยบอกว่าอ้าวกูไม่ได้ละสสปาร์ตี้ลิสต์ดังนั้นกูไปดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นระบบที่ถ้าถูกใจโปลิตบูโรอ่ะคนนั้นก็มีอนาคตถ้าไม่ถูกใจโปลิตบูโรมึงก็ไม่มีอนาคตในพรรคนี้อันนี้ก็ตามที่คุณคริสเล่าใช่ก็ง่ายๆแค่นี้หลังจากนั้นก็มีคุณโรมก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคเราไม่ได้มีโปลิตบูโรอย่างที่คุณคริสออกมาพูดในเมื่อแนวทางมันไม่ตรงกันมันก็ต้องแยกทางจากกันเป็นเรื่องปกติก็มีแค่นี้ประมาณนี้แค่นี้มีแค่นี้นะฮะขอบคุณมากที่สรุปเรื่องที่คุณโรมพูดให้เลยนี่หายใจบ้างพี่แขกอย่าเพิ่งรีบสิเวลายังมีอยู่ไม่มีอะไรเล่นต่อรู้สึกว่ามันซ้ำไปซ้ำมาผมอ่านผมก็อ้าวจบที่คุณโรมพูดแล้วนี่ใช่ไหมโรมก็บอกว่าไม่มีอ่านรายละเอียดได้ว่าโรมมาที่ไหนว่าอะไรเป็นเรื่องปกติอย่าให้มองเป็นเรื่องปกติเพราะอาจมีความไม่พอใจหลายเรื่องพักเองต้องน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขนี่เป็นสิ่งที่คุณโรมพูดเหมือนกันว่าในมุมมองพักเองก็มองเช่นนี้นะครับก็เสียดายคุณคริสแหละนะครับลาออกจากพักตอนนั้นก็มีลุ้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดารู้ป่ะคือมันจะเอาให้ถูกใจใช่ไหมไม่ได้ไงแต่ว่าสำหรับบางคนที่แบบสุดริมทิมประตูต้องบริสุทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันเลยกลายมาเป็นประเด็นใช่ไหมแล้วมันก็เลยทำให้คุณอาจจะหักอกหักได้นะว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันอาจจะห่างไกลกันพอสมควรใช่ไหมไอ้กลุ่มคณะไอโพลิตบูโรของในความหมายของคุณคริสเนี่ยนะครับคือหมายถึงคนในพรรคไหมใช่สิคือตามข่าวที่เห็นไหมมันมีคนวิเคราะห์ความหมายก็คือเป็นคนนอกพรรคแต่ผมมันมีการวิเคราะห์ว่าคนนอกเข้ามาครอบงำวันนี้ผมว่าประเด็นนี้คุณคริสไม่ได้แต่อย่าลืมว่าคริสก็ไม่ได้พูดถึงอย่าลืมว่าองค์คาพยพของก้าวไกลมันมีอนาคตใหม่เก่าอยู่ด้วยไงมันคือคณะก้าวหน้าบางส่วนที่มาอยู่ตรงคณะก้าวหน้าใช่ไหมค่ะครับคือโปลิตบูโรในที่นี้อาจจะหมายถึงในคณะก้าวหน้าหรือเปล่าคือพูดง่ายๆทุกคนก็บอกว่าหมายถึงคุณธนาธรหรือเปล่าเพราะคุณดนัยก็ถามวันนี้คุณดนัยก็ถามคุณคริสว่าคนที่คุณไปคุยแล้วเขายกตัวอย่างเรื่องเซลแมนอ่ะคือคุณธนาธรหรือเปล่าแล้วคุณคริสเขาบอกว่าไม่ตอบครับเออขอไม่ตอบประเด็นนี้หรือว่าเขาถามว่าผมคิดอยู่2ออก2ชื่ออีกชื่อนึงคือคุณทีมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นประมาณนี้แล้วคุณดนัยก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุณคริสคุณตอบมาทีมหรือธนาธรแล้วให้มา2ข้อให้มา2ข้อแล้วคุณคริสตอบไม่ตอบนะครับแต่ก็ทำไมวิโรจน์ยิ้มเลยสุดตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรมามีมั้ยก็มีอยู่ระดับนึงอ่ะโอเคนะครับก็นั่นแหละก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคุณโรมก็บอกนี่แหละนะครับก็ปฏิเสธเนาะไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องอย่างโพลิตบูโรเงี้ยเดี๋ยวนะคุณโรมจะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อมันมีคนโวยวายมันไม่รู้ต่อเรื่องเนี้ยเท่าไหร่ตั้งแต่การเลือกตั้งรอบที่แล้วอ่ะใช่ปะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้การมีสำหรับพรรคการเมืองที่อาสาประชาธิปไตยในไทยที่มันยังไม่ลงหลักปักฐานเนี่ยนะฮะการที่มีพรรคการเมืองและมันมีแค่กลุ่มคนที่มีอำนาจใหญ่ผมว่าลงหลักปักฐานแล้วมันก็มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ว่าอำนาจมันจุกอยู่ที่แต่ประเด็นคือมันจะไปสร้างกระบวนการยังไงถูกป่ะอย่างในอเมริกาเงี้ยไอ้หัวหน้าพรรคเดโมแครตหรือริพับลิกันมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะต้องเป็นคนเลือกไงเพราะดันมีกระบวนการการทำไพรมารีอะไรก็แล้วแต่ใช่ในอังกฤษขอโทษนะเขาก็โหวตกันอยู่เรื่อยๆคุณเป็นนายกดีๆคุณหลุดได้นะถ้าลูกน้องคุณชักเก้าอี้หนีไงประเด็นคือมันมีกระบวนการไงประเด็นก็คือในเนี้ยไอ้ที่งุบยิบทำกันทั้งไทยเนี่ยมันมีกระบวนการมากน้อยแค่ไหนจริงแท้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเรื่องปกติก็มันที่มันเป็นดราม่าวันนี้ก็ได้คุยกันในรายการอินเทอร์ไอใช่ไหมคะกายว่าก็เพราะคุณไปโฆษณาว่าพรรคคุณไม่มีพรรคอื่นมีพรรคคุณทำการเมืองใหม่นี่พอมันมีการเปิดอะไรแบบนี้ออกมามันก็เลยเป็นประเด็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคนอย่างพวกเราอ่ะซึ่งสุกๆดิบๆดีๆชั่วๆเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นึกออกว่าปกติคือเรามองพรรคการเมืองเป็นแบบไม่ขาวไม่ดำมันก็ต้องมีแล้วไม่ได้เป็นปัจจัยมีไบแอสใช่ไหมเป็นปกติแล้วไม่ได้เป็นปัจจัยทำให้เราจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคนี้ด้วยใช่ปัจจัยมันเป็นเรื่องอื่นนะแต่ว่าพรรคนี้จะ กำอำนาจมันจะไปกระจุกตัวอันนั้นไม่เป็นหาภายในพรรคเอาอย่างนี้ถ้าถามพี่แขกนะพี่แขกก็ซิมพลิฟายมากเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าออกตัวแรงว่าคนอื่นเยอะเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วมันอธิบายยากเผื่อใจสำหรับความเทาๆของคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอะไรเทาๆที่เกิดขึ้นในพรรคของตัวเองก็จะได้รู้สึกว่าเออนะในการบริหารจัดการพรรคการเมืองอ่ะมันมีทั้งระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์ปะปนกันไปแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพรรคหาบาลานซ์จุดบาลานซ์ที่ดีที่สุดได้ที่ตรงไหนในพื้นที่ไหนในเวลาไหนด้วยนะครับ
ยังอยู่ที่พรรคก้าวไกลนะฮะช่วงนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครมันมีงานนึงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะมันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบใน Bangkok Design Week นะฮะก็อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้พอดีนะครับทีนี้มีรายงานบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับโดยทางเลขาธิการพรรคคือคุณขิงนะฮะเอกนัทพร้อมพันธ์นั้นจะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพของรวมไทยสร้างชาติไปงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพที่ผมบอกนี่แหละ Bangkok Design Week เนี่ยนะฮะมึงจะไปแล้วจะบอกทำไมเนี่ยคือจะไปเปิดตัวหรือจะทำอะไรฮะอ๋อคือแบบก็คือนัดแนะผู้สื่อข่าวไงบอกว่าเดี๋ยวจะพาเรือไปลงพื้นที่นะไปลงพื้นที่ซึ่งบอกว่าเป็นการคิกออฟการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเปิดตัวแนะนำว่าที่ผู้สมัครนะฮะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในรายชื่อที่ทางพรรครวมไทยสร้างชาติแจ้งกับสื่อมวลชนปรากฏว่ามีชื่อคุณทศพรทองสิริส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลเขตราชบูรณะทุ่งครุนะครับที่ยังไม่ได้ลาออกจากส.ส.ก้าวไกลเนี่ยร่วมคณะไปด้วยนะครับครับแล้วก็ด้านคุณทศพรทองสิริเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีความรู้จักสนิทสนมกับนายวินสุทธีรชัยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่ลาออกจากพรรคและไปเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยคุณวินเนี่ยได้ติดต่อให้ไปร่วมงานกับพรรคและวันที่10กุมภานี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยยังมีคิวงานในพื้นที่จึงแจ้งว่าหากเคลียร์งานเสร็จก็จะไปร่วมด้วยแน่นอนเพราะตอนนี้นะครับในทางการเมืองเนี่ยได้แยกทางกับพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการทำหน้าที่ส.ส.จนถึงวันสุดท้ายของสภาชุดนี้สาเหตุที่ออกจากก้าวไกลเพราะชัดเจนนะครับเรื่องแนวทางเรื่องสถาบันนั้นไปด้วยกันไม่ได้ก็คือประเด็น112เนี่ยนะฮะจุดยืนการเมืองของผมกับก้าวไกลในเรื่องสถาบันไม่สามารถนะครับเรียกว่าไปด้วยกันได้นะในทางการเมืองนะฮะเรื่องสถาบันเนี่ยผมชัดมานานแล้วเห็นได้จากผมเป็นหนึ่งใน9ส.ส. 9ไกลที่ไม่ร่วมลงชื่อกับพรรคตอนที่เสนอยัตติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับก็มีหลายพรรคแหละที่ผ่านมานะฮะมาทาบทามให้ไปร่วมงานด้วยนะครับส่วนสุดท้ายจะไปลงสมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลังจากนี้นะครับที่น่าสนใจคือมีการถามกรณีให้คอมเมนต์เรื่องคุณคริสด้วยนะฮะซึ่งแกบอกว่าในกรณีโปลิตบูโรเนี่ยนะฮะคุณรัชพรบอกว่าตนกับนายคริสไม่ต่างกันเพียงแต่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่ตั้งแต่ยุคแรกๆแต่การเข้าใจบริบทปัญหาภายในเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเราพูดแต่ความจริงเพียงแต่จะพูดได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะอันนี้ถือว่าข้ามห้วยเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับประยุทธ์ผมถึงงงว่าคือโอเคไม่เห็นด้วยเรื่อง1 1 2กับก้าวไกลจะย้ายไปตั้งนานแล้วไม่แต่ย้ายไปทีไปรวมไทยสร้างชาติเลยเนาะนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าคืออย่างนี้หลายคนของส.ส.ก้าวไกลเนี่ยถ้ามันเขาไม่ได้มาจากพื้นที่เนี่ยเขาจะหวือหวาพูดง่ายคือเป็นบัญชีรายชื่อไปแล้วเขาจะหวือหวาแต่คนที่ทำงานในพื้นที่เขารู้ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องปักแบบลงหลักปักฐานอะต้องทำงานเยอะๆทีนี้ถ้าจังหวะที่คุณยังเป็นส.ส.หน้าใหม่ทำงานยังไม่หนักพอยังคือคนพื้นที่ยังไม่ติดกับคุณอะครับถ้าคุณย้ายออกไปก่อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ฐานเสียงที่คุณทำมาเสียหมดเลยครับถูกไหมเพราะคนอาจจะเลือกด้วยเหตุผลทางอุดมการใช่ไหมแล้วสักพักก็รอคุณทำงานเขาก็คงรอทำซะจนถึงที่สุดและมั่นใจว่าตัวเขาอะมีความสำคัญกับตัวพรรคอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องตัดสินใจลาออกมาในช่วงท้ายนี้เพราะเป็นผมก็งงนะถ้าเราคิดในเชิงอุดมการณ์ผมทนมาได้ไงทั้ง4ปีวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเขาก็มีประเด็นมีมุมมองของเขาอยู่แล้วงงป่ะว่าคนอย่างคุณศรีนวลหรือคนอย่างคุณทศพรใช่ไหมซึ่งเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่เป็นแก่นหรือเป็นคอคุณค่าของพรรคทำไมถึงไปอยู่กับอนาคตใหม่หรือก้าวไกลตั้งแต่แรกนั่นสิงงไหมเขาได้ศึกษาการเมืองมาก่อนสักนิดด้วยความเคารพนะผมยังทวงอยู่นะผมยังไม่เห็นป้ายขึ้นเรื่องแก้112ออกมาเลยนะฮะอันเดียวรอช่วงกี่เซนคือถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณไปสมัครป้ายคุณขึ้นหมดแล้วอะแก้ถ้าคุณไปถ้าคุณไปอยู่กับอนาคตใหม่อ่ะแล้วคุณเห็นผลงานหรือการปราศัยหรือการพูดของหัวหน้าพรรคคุณอาจารย์ปิยบุตรก็อยู่นิติราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยว่าต้องเห็นเขาลางของอุดมการณ์เขาป่ะว่าเขาค่อนข้างจะ radical อ่ะในทางการเมืองคือนโยบายก็เรื่องนึงแต่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของจุดยืนเขาค่อนข้าง radical แล้วคุณไปอยู่กับเขาทำไมตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสงสัยงงเหมือนกันนะแล้วก็คนที่เอาเข้าพรรคก็ไม่ได้เช็คกันเลยเหรอว่าเอาคนที่ตัวเองเอามาเป็นแคนดิเดตส.ส.มีจุดยืนทางการเมืองยังไงนะฮะหรือว่ามันไม่มีพี่แขกถ้าผมนึกแรกๆนะตอนแรกเลยเขาไม่ได้มีประเด็นนี้เลยนะ
ถ้าผมจำได้ย้อนกลับไป4ปีตอนอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องความฝันพาเมืองไทยไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นนี้มันถูกกลายถูกอินดอกทรีเนตเนี่ยก็คือช่วงที่ทำงานในสภาไปพักนึงละครับแล้วก็ชัดเด่นชัดออกมาตอนพรบ.ลดกำลังพลไงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือปี63นะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นการย้ายที่ค่อนข้างแปลกอยู่ที่สำหรับผมนะนะครับนะฮะไปดูประเด็นเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมเลยนะฮะที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนี่แหละนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านนี้นะฮะพลตำรวจโททิติแสงสว่างนะครับคือคนนี้แหละใช่ไหมที่เรียกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะคือเล็งไว้เลยนะนะครับตั้งแต่ตอนมีเรื่องจีนเทานะนะครับคือย้ายให้ได้นะคนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่ากระแสข่าวการโยกย้ายนะฮะนายตำรวจนะครับระดับนายพลนอกฤดูกาลเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูกาลการโยกย้ายตกลงผมใช้คำว่าโยกย้ายได้นะอันนี้ไม่ใช่ในการเมืองย้ายพักนะฮะอันนี้ข้าราชการย้ายจำนวน3รายนะครับก็มีข่าวว่ามันมีชื่อของผบ.ชน.คนนี้มาด้วยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผบ.ตร.ก็บอกว่ายังไม่มีนะพอถามย้ำว่าแปลว่ายังไม่มีเนี่ยนะฮะยังไม่มีคือยังไม่มีตอนนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าอนาคตก็อาจจะแบบอนาคตอาจจะมีก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอบไหมพบตรบอกก็กล่าวว่าก็บอกว่าณตอนนี้ยังไม่มีณตอนนี้นะฮะโซฟาเนี่ยไม่มีณอนาคตไม่รู้นะครับก็วันนี้นายกเขาเป็นประธานการประชุมย้ำคุณผู้ชมอีกทีนึงนะฮะคนที่ดูแลเรื่องตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะฮะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจเนี่ยนะฮะชื่อประยุทธ์นะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะทุกคสช.นี่ใช้ประวิตรครับแล้วทีนี้มาเป็นประยุทธ์นั่งเองครับเป็นก็ดูนะฮะดูข่าวทุกวันนี้ก็ไม่แผ่วเลยก็จะได้จะไม่ได้ความชัดเจนแรงนั่นแหละครับถ้าประยุทธ์ยังบริหารอยู่นะครับครับนะครับแล้วก็ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะทางผบ.ตร.เองเนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะผู้บัญชาการตำรวจนะครับก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์ไปสอบปากคำดาราสาวนะฮะดิวอริสราทองบริสุทธิ์ที่ต่างประเทศแล้วเพื่อสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเว็บพนันมาเก๊า888นะฮะและเน้นย้ำให้ทำอย่างตรงไปตรงมาขณะที่ตำรวจเนี่ยมีข้อมูลมากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่การไปสอบปากคำนะครับส่วนหนึ่งเพื่อให้ดิวเนี่ยมั่นใจว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้บอกกับเจ้าหน้าที่มาประกอบสำนวนนะฮะครับส่วนคุณก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ค่ะส่วนคุณเบนซ์เดมอนหรือว่าคุณพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยครับหรือนายชัยวัฒน์เปลี่ยนชื่อด้วยนะคะก็เดินทางมาหารือแนวทางการเข้ามอบตัวสู้คดีไปหาลือแนวทางการมอบตัว เป็นทนายความคุณพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยเนี่ยเป็นทนายความของคุณเบนซ์เดมอนหรือคุณชัยวัฒน์ก็เดินทางมาหารือนะคะเรื่องการเข้ามอบตัวการสู้คดีของเบนซ์หลังจากโดนออกหมายจับคดีมาเก๊า888การหารือเนี่ยมี2ประเด็นคือแสดงความจำนงในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของเบนซ์เดมอนเพื่อมอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีการเปิดเผยค่ะภายหลังการเข้าพบตำรวจว่าวันนี้มาพูดคุยเรื่องแนวทางการเข้ามอบตัวซึ่งเบื้องต้นเบนซ์เดมอนจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยภายในวันที่16กุมภาพันธ์ส่วนกรณีที่คุณดิวอริสราออกมาแฉว่าถูกเบนซ์ทำร้ายร่างกายช่วงที่คบหากันนั้นทนายความบอกว่าเบนซ์ไม่อยากพาดพิงและไม่อยากตอบโต้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นผู้ชายเหตุผลคือเพราะเป็นผู้ชายอยากดำเนินการเรื่องคดีให้มันจบก่อนแล้วก็ประเด็นเรื่องธุรกิจสีเทานะคะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องมาเก๊า888ตายเพราะนารีพิฆาตไม่ใช่ตำรวจนี่ก็โอ้โหอีลุงตุงนางหนักมากค่ะคุณชูวิทย์ก็นะโอ้โหนะแต่แกก็ไอ้นี่อีกนะคุณชูวิทย์ก็แฉต่อนะบอกหากผบ.ตร.จะจัดการพนันออนไลน์ง่ายมากทุกวันนี้ตำรวจเป็นคนทำเสียเองส่วนมากพวกนี้งานตำรวจไม่ทำขับซุปเปอร์คาร์ร่อนไปร่อนมา อันนี้หมายถึงตำรวจท่านหนึ่งใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามาเก๊า888ของสี่พี่น้องเนี่ยไม่ได้โดนตำรวจจับแต่โดนนารีพิฆาตนะฮะครับสี่คนเนี่ยนะฮะในตระกูลบอใบไม้เนี่ยใช่ไหมที่มันมีข่าวล่าสุดวันนี้ออกมาเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนนะผมมาสี่คนตรงนี้ก่อนนิดนึงนะก่อนจะกลับไปตรงในส่วนของคดีเนี่ยนะฮะสี่บอใบไม้ที่ว่านี้ปรากฏว่ามันมีชื่อนะครับคนหนึ่งออกมาเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะค่ะเมื่อบัญชีรายชื่อของพรรคเมื่อปี62ที่ผ่านมาคือเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่แหละ
ลงแต่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ชื่อคุณเอกชัยขจรบุญถาวรผมไปดูในบัญชีมาอยู่อันดับ48นะพี่แขกจะรู้อันดับ47นั้นน้องชายคุณจุรินทร์นะคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ลักษณะวิเชียรระดับนั้นเลยนะก็ระดับแบบ47 48ถืออันดับก็ระดับนึงนะนะครับเพราะตอนนั้นไปรีบมา150คนใช่ไหมระดับ40กว่าก็ถือว่าคงหวังอ่ะนะครับนะฮะก็ในตระกูลนี้เนี่ยนะฮะทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับนะมีตำรวจด้วยนะคือผู้กองไบรท์นี่น่าจะเป็นน้องคนเล็กสุดนะร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรรองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองอันนี้อยู่สตม.นะฮะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอันนี้หรือเปล่าที่ลาออกจากราชการไปแล้วแต่ว่าขับแลมโบไปมาใช่ใช่นี่แหละก็ขับแลมโบLamborghiniไปทำงานแล้วก็แต่ตอนนี้พอเกิดเรื่องเนี่ยก็หนีไปฮ่องกงพอหนีไปฮ่องกงก็กลับมาแล้วก็ลาออกเลยแล้วก็บอกว่าพ่อไม่สบายพ่อแก่แล้วขอลาออกจากการตำรวจไปดูแลพ่อแต่ว่าในสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงอ่ะก็คือมาเปิดโปงเรื่องมาเก๊า888บอกว่าอันนี้มันแค่ไซส์ S นะเพราะไซส์ L เนี่ยคือสารวัตรซัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปเติบโตมีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านใช้คอนเน็กชันโรงเรียนพปร 3,000 เชื่อมต่อถึงในพลจอสิทธิ์เก่าพปรเหมือนกันและใช้แต่ลูกน้องหัวกะทิที่ล้วนจบพปรทั้งสิ้นสุมหัวกันทำพนันออนไลน์ตั้งแต่ยังมีรถร้อยมียศร้อยตำรวจตรีนะฮะบอกย้ำนะฮะวันนี้เป็นพันตำรวจโทมีทั้งจัดตั้งสหกรณ์ของตัวเองเปิดบริษัทบางหน้าเป็น10บริษัทซื้อลาลิซ่าอาบอบนวดที่กำลังเปิดร่วมหุ้นกับกำพลวิกตอเรียคนหนีคดีค้ามนุษย์มีหมายจับแต่ดันมีนัดกินข้าวกับอดีตผบ.ตร.ส.เสือนะฮะกลางโรงแรมย่านรัชดานะเป็นประจำตำรวจที่ทำพนันออนไลน์อาศัยคราบของเครื่องแบบหากินส่วนมากเป็นตำรวจหลักสูตรกศอบรมแค่3เดือนก็ออกมาติดยศนายร้อยนะฮะครับซึ่งแกบอกว่าตำรวจสารวัตรซัวเนี่ยแต่ก่อนเคยอยู่ไซเบอร์เป็นมือเก็บเว็บพนันอื่นๆส่งให้นายพลจอที่วันนี้แม้ไม่อยู่ไซเบอร์แล้วแต่ยังกินเศษเงินจากพวกพนันออนไลน์อยู่ขนาดแค่เดือนเศษนะฮะเดือนหนึ่งได้หลายสิบล้านเพราะรู้ช่องทางเคยจ่ายกันอยู่ขณะนี้นะครับสารวัตรซัวย้ายไปอยู่กองส่งกำลังบำรุงโยธานะครับปกติโยธาจะหากินกับธนาคารงานก่อสร้างแต่ส่วนเนี่ยหากินบนอากาศก็คือพนันออนไลน์นะครับแค่เอาชื่อไปหมกไว้เฉยๆงานการไม่ทำนะฮะและหากผบ.ตร.เด่นนะต้องการให้องค์กรตำรวจดีขึ้นต้องกล้าจัดการทั้งหมดพวกตำรวจออนไลน์เนี่ยต้องไล่ออกยกเข่งเริ่มตั้งแต่สารวัตรซัวให้เวลาถึงวันจันทร์หน้านี้เท่านั้นหากไม่จัดการนะฮะจะหาว่าผมทำให้องค์กรตำรวจเสียหายเสื่อมเสียไม่ได้ตำรวจเสื่อมเพราะตำรวจเองผบ.ตร.ต้องกล้าฟันหากช้าเดี๋ยวเจอนารีพิฆาตอย่างมาเก๊า888อีกคือนี่คือมีการเปิดโปงคือเรารู้สึกว่าเปิดโปงมาเก๊า888ก็หนักแล้วและยังจะเปิดโปงแก๊งไซส์ L อีกเพราะมาเก๊า888นี่แค่ไซส์ M ไซส์ M ใช่ไหมโอ้โหหรือ S นี่เราอยู่ในไซส์ S เท่านั้นนะสำหรับคุณชูวิทย์บอกอ๋อไซส์ S นะฮะจะเจอระดับไซส์ L สรุปแล้วอ่ะเราอยู่ในมันมีกี่แก๊งเนี่ยมันมีกี่แก๊งเนี่ยไอ้พนันออนไลน์ที่ดำเนินการโดยตำรวจอ่ะโดยตำรวจนี่ไม่ทราบพี่แขกแต่ว่าโดยโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะมีแม่ของมันอยู่ซึ่งอยู่ในต่างประเทศแล้วระบบของเขาเนี่ยก็คือการขายเหมือนแฟรนไชส์เล็กๆต่อกันไปเรื่อยๆแต่แต่ละอันนี้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของใครเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เงินทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับออกไปที่เดียวกันหมดครับน่ากลัวมากนะครับนะไม่แล้วหลังจากนี้คือหลังจากคุณชูวิทย์แชร์แล้วไม่ต่อแต่ท่านสอเสือใหญ่เนี่ยนะตำรวจตอนที่ตำรวจทำวิจัยเรื่องพวกนี้นะพี่แขกไอ้สอเสือนี่ชื่อขึ้นทุกที่เลยนะเหรอจริงป่ะเดี๋ยวจะต้องแอบถามรู้กันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องแอบถามหลังรายการกับอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมว่าสอสอคือใครสอคนนี้ใช่แหมไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องไม่ได้เดี๋ยวจะถามมันมีคำถามอยู่เหมือนกันนึกออกอยู่ชื่อเดียวตอนนี้นะฮะพี่นึกออกไหมนะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโทรต้องลาไปแล้วนะฮะนะครบมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม19 นาฬิกาวันนี้พี่แขกอาจารย์วิโรจน์และผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ